ตชนจีนถูกเบียดเบียนคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราแต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้นจากบทพระวรสารนึกบุญมัทธิวบทที่10ข้อที่22ปีคริสตศักราช2018นี้รัฐบาลจีนได้สั่งให้ทำลายวัดแห่งหนึ่งที่ชาวนาเสริมหลังคาโรงนาของเขาให้เป็นวัดเจ้าหน้าที่ใช้รถมาไถวัดนี้ให้ราบเป็นหน้ากลองเขากล่าวว่าคริสตชนไม่ได้ขอสร้างวัดนี้อย่างเป็นทางการความจริงถ้าขอก็จะไม่ได้รับอนุญาตชุมชนจึงตัดสินใจทำอย่างเงียบๆเพื่อจะมีที่นมัสการพระเจ้าช่วงนี้รู้สึกว่ารัฐบาลจีนเคร่งครัดเป็นพิเศษเมื่อ6เดือนที่แล้วเขาจับพระสังฆราชเปโตรชาวชูมินและจำคุกพิเศษตลอด6เดือนโดยไม่มีข้อกล่าวหาใดๆและเพิ่งจะปล่อยท่านเมื่อไม่นานมานี้หลังจากล้างสมอง6เดือนคริสตชนกลัวว่าท่านจะยอมนบนอบต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนมากกว่านบนอบพระศาสนจักรแต่ท่านยังยืนยันว่าท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยและถือว่าเป็นประจำกับพระสังฆราชพระสงฆ์และสัตบุรุษพวกเขามักจะถูกจับในช่วงมิสาขณะนี้ยังมีคริสตชนติดคุกอยู่เป็นจำนวนมากแต่ต้องขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พวกเขาไม่ย่อท้อสถิติไม่เป็นทางการนั่นเป็นเพราะเผยเป็นทางการไม่ได้มีคาทอลิกจีน10ล้านคนมีพระสังฆราช100องค์ขอคำภาวนาพิเศษสำหรับพวกเขาด้วยพวกเขาด้วยพวกเขาด้วยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์